อีแม่อีแม่มาแล้วเด้ค่ะสวัสดีค่ะครัวไทยในนอร์เวย์สไตล์อีแม่อีแม่มาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำไก่นะคะเราก็เตรียมไก่ไว้แล้วเตรียมมันฝรั่งนะคะเราเตรียมไก่แล้วเราจะอบไก่สไตล์อิตาลีนะคะจะมีวัตถุดิบก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดชะพยองวันนี้ใช้สดนะคะชะพยองกระเทียมกรีดนะคะใส่ไปเยอะๆนะคะอร่อยแล้วก็หัวหอมแดงนะคะแล้วขั้นตอนนะคะเราก็จะมาเอาไก่ใส่ในถาดเลยนะคะเอาไข่เอาไก่ใส่ในถาดพร้อมอบนะคะพร้อมอบเราก็จะอบกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะนี้เราก็จะมาเตรียมไก่ใส่ในที่อบเลยเนาะนะคะเปิดแก๊สไปแล้วค่ะเราจะอบไฟ200นะเราก็จะเรียงเลยนะคะเตรียมไก่เรียงไก่อันนี้ทานกัน2คนนะคะแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งพร้อมไปเลยแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเราก็ใส่ไปเลยกระเทียม5หัวนะคะกระเทียม5หัวแล้วก็ใส่หอมนะคะหัวหอมใส่ไปเลยระหว่างช่องที่ว่างนะจ๊ะจะมีเครื่องเทศเยอะหน่อยใครที่สุขภาพต้องการวิตามินนะมีทั้งวิตามินซีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนี่หมดเลยค่ะครบ5หมู่นะคะแล้วเราก็จะใส่เห็ดนะคะไปเลยแต่เห็ดเนี้ยเวลาอบแล้วมันจะออกมาเป็นดำๆนี่สีไม่ค่อยสวยเนาะแต่ก็ทานอร่อยใส่เห็ดด้วยใส่มะเขือเทศนะคะเสร็จแล้วก็ใส่คะนอ2ก้อนใส่ไปเลย2ก้อนคะนอใส่ไปเลยแล้วก็พริกไทยดำเนาะใส่พริกไทยดำใส่พอดีเพราะว่าฝรั่งไม่ทานรสจัดเหมือนคนไทยเราเนาะใส่ให้เป็นสีสันค่ะเกลือลงไปเกลือนะคะขั้นตอนต่อไปนี้เราก็จะมาอบนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผึ่งเราก็จะมาผึ่งนะว้าวปิดแล้วเราก็จะนำไปผึ่งนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็เสร็จนะคะได้เวลาเอาใส่ในเตาแล้วเนาะที่หมักจะใส่ในเตาได้เวลาใส่ในเตาแล้วก็ใช้เวลา2ชั่วโมงรออีก2ชั่วโมงนะคะจ้าได้เวลาเสิร์ฟแล้วเนาะตอนนี้เราก็จะเอาไก่ออกจากเตานะคะได้เวลาเสิร์ฟแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยให้เขาตักเองเลยนะคะแค่นี้แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งปริ้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 งนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาดูเบื้องหลังค่ะ
เดี๋ยวอีแม่ก็จะเมียน